สวัสดีค่ะวันนี้หมาลีก็นำคำศัพท์น่ารู้ในหมวดของเครื่องปรุงในภาษาจีนมาฝากเพื่อนๆกันถามว่าทำไมเราถึงจะต้องรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องปรุงด้วยนะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเวลาที่เราไปร้านอาหารแล้วเราต้องการจะขอซอสมะเขือเทศขอพริกไทยหรือว่าขอเกลือขอน้ำตาลเพิ่มมันจะได้ช่วยทำให้อาหารในมื้อนั้นของเราอร่อยมากขึ้นค่ะสำหรับคำว่าเครื่องปรุงในภาษาจีนหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเถียวเว่ยผินเถียวเว่ยผินเครื่องปรุงเหยินเหยินเกลือถางถางน้ำตาลหูเจียวหูเจียวพริกไทยล่าเจียวเจียงล่าเจียวเจียงซอสพริกฟ้านเฉียเจียงฟ้านเฉียเจียงซอสมะเขือเทศต้านหวงเจียงต้านหวงเจียงมายองเนสหวงโหยหวงโหยเนยกัวเจียงกัวเจียงแยมถางเจียงถางเจียงน้ำเชื่อมมี่ถางมี่ถางน้ำผึ้งยีลู่ยีลู่น้ำปลาชู่ชู่น้ำส้มสายชูเทียนเจียวฝนเทียนเจียวฝนพริกป่นเว่ยจิงเว่ยจิงผงชูรสเจียหม้อเจียหม้อมัสตาร์ดเจียงโยเจียงโยซีอิ๊วขาวเฮ้ยเจียงโยเฮ้ยเจียงโยซีอิ๊วดำจูโยจูโยน้ำมันหมู植物油植物油น้ำมันพืชโอเคค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องปรุงในภาษาจีนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้สมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยไปที่ร้านอาหารแล้วต้องการเครื่องปรุงบางอย่างล่ะจะสามารถพูดเป็นภาษาจีนบอกกับพนักงานของร้านว่ายังไงดีนะนี่เลยเพื่อนๆสามารถใช้ประโยคนี้พูดกับพนักงานของร้านได้เลยค่ะ服务员我要番茄酱服务员，我要番茄酱。服务员แปลว่าพนักงานที่ให้บริการนะคะส่วน我แปลว่าฉัน要แปลว่าต้องการส่วน3คำสุดท้ายที่ขีดเส้นใต้ไว้อ่านว่า番茄酱แปลว่าซอสมะเขือเทศดังนั้นประโยคนี้ถ้าแปลรวมๆกันแล้วก็จะมีความหมายว่าคุณพนักงานฉันต้องการซอสมะเขือเทศ
แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ต้องการซอสมะเขือเทศเพื่อนๆก็สามารถใส่คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องปรุงอื่นๆลงไปแทนคำที่ขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะ